ังชิงกินสวัสดีครับพบกับอาร์ตพอดแคสต์อาร์ตกันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวเก่งกันอีกแล้วซึ่งการรีวิวเก่งครั้งนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแบบมุมใหม่ๆก็คือตอนนี้ทุกคนก็เห็นเราในกระจกอยู่แล้วถ้าทุกคนไม่เห็นเราในกระจกเนี่ยก็คือเราไม่ใช่คนแล้วนะซึ่งมันก็ดีที่ทุกคนยังเห็นเราในกระจกนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเรามารีวิวนอกเหนือจากเครื่องสำอางแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในหมวกของความบิวตี้อยู่นั่นเองนะทุกคนนั่นก็คือจานนี่ก็คือไดร์เป่าผมนะฮะของ Xiaomi นั่นเองนะครับเป็นรุ่นที่สามารถพับได้นั่นเองนะฮะทุกคนอันนี้เราสั่งมาจากใน Shopee นะเดี๋ยวเราแนบลิงก์ให้ละกันเขาสามารถพับได้แบบนี้สามารถพกพาได้นั่นเองนะครับอันนี้เราซื้อมาในราคาประมาณ600หรือ700นี่แหละประมาณนี้นะฮะทุกคนไม่เกินกว่านี้นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นรีวิวตาม Twitter อุ๊ยมันดีอย่างงี้ซึ่งเขามีทั้ง2รุ่นด้วยกันนะฮะเป็นรุ่นที่เป็นแบบนี้เป็นรุ่นที่อันนี้ราคาประหยัดกว่านะฮะกับอีกรุ่นนึงเนี่ยรุ่นนึงราคาน่าจะประมาณ990บาทซึ่งจะเป็นรุ่นที่ก็มีรีวิวเยอะเหมือนกันทั้ง2ตัวนี้มันจะมีลักษณะคล้ายกันเลยรุ่นที่เป็น990เนี่ยเขาจะพับเก็บอย่างงี้ไม่ได้นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดเนี้ยอันเนี้ยก็จะถูกกว่านะฮะซึ่งอันนี้เป็นตัวที่1600วัตต์นั่นเองนะครับสามารถพับได้นะแล้วก็เขาเนี่ยมีความแรงของลมเนี่ย2ระดับด้วยกันแล้วก็ตรงปุ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่ทำให้กลายเป็นลมเย็นถ้าอยากได้ลมเย็นเนี่ยก็ต้องกดค้างไว้นะฮะแต่ว่าอีกรุ่นนึงเนี่ยที่เป็นรุ่นที่ราคาสูงกว่านี้เนี่ยก็คือเป็นปุ่มแค่กดครั้งเดียวเขาก็จะเปลี่ยนโหมดให้เลยนะฮะแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดลมเย็นผสมลมร้อนนะฮะสลับไปมานั่นเองนะครับแต่เราเนี่ยซื้อมาผิดนะจริงเราอยากได้รุ่นนั้นแหละรุ่นที่มันสามารถแบบกดปุ่มแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดร้อนโหมดเย็นได้แต่เราเนี่ยไม่ได้สังเกตดีๆเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกันมากพอได้ของมาปุ๊บเนี่ยเราได้ปุ่มอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยของปลอมปะวะของปลอมแน่เลยพอไปดูจริงๆอ๋อมันมี2รุ่นมันมี2แบบแต่ว่าพอซื้อมาใช้จริงๆเนี่ยเฮ้ยประทับใจไม่รู้สึกผิดหวังความร้อนเนี่ยไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นแต่ลมเนี่ยลมแรงมากแรงมากฉันนึกว่ามันจะพังเราก็จะไปไดให้ทุกคนดูนะฮะว่าเป็นยังไงตอนไดเนาะแล้วก็รวมถึงมีการแบบว่าเซตผมไปด้วยภายในตัวนะก็จะเป็นอันนี้คือเป็นวิธีที่เราไดผมอยู่เป็นประจำวิธีไดฉลับของเราเนี่ยเราจะใช้ลมเย็นก่อนเนาะตอนผมเปียกหมาดๆเพื่อปรับอุณหภูมิเส้นผมแล้วค่อยใช้ลมร้อนตามทีหลังใช้เวลาไดจนแห้งประมาณ 3-4 นาทีหลังจากผมแห้งเราจะใช้หวีกลมม้วนผมเข้าแล้วเป่าลมร้อนความแรงระดับหนึ่งเน้นว่าผมต้องแห้งก่อนนะไม่งั้นเป็นแม่สีตางเด้อสักพักคลายฉันร้องกรี๊ดเลยทำซ้ำไปเรื่อยๆจนครบทั้งหัวเลยนะครับนี่เป็นวิธีไดผมแบบของเราเพื่อนๆสามารถปรับใช้เข้ากับตัวเองได้เลยนะครับความรู้สึกหลังใช้เนี่ยคือเรารู้สึกว่าอันนี้พอใช้แล้วเนี่ยพี่สาวเราหลายๆคนเนี่ยก็พูดว่าเฮ้ยทำไมสุขภาพผมแกดีขึ้นเราเป็นคนที่ผมค่อนข้างแห้งหนักมากขนาดที่แบบบางทีจับแล้วมันมีความแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใช้อันนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนทักว่าแบบเฮ้ยผมดีขึ้นสุขภาพผมดีขึ้นซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เปลี่ยนยาสระผมบ่อยเพราะว่าแพ้ยาสระผมเพราะงั้นมันไม่น่าจะเป็นเพราะยาสระผมมันจะต้องเป็นเพราะไดร์เป่าผมแน่นอนเพราะว่ายาสระผมมันคือแบบใช้แบบนี้อยู่แล้วตลอดเวลาก็คือชอบแล้วพี่สาวก็ชอบมากด้วยนะคะพี่สาวเนี่ยมีรุ่นที่เป็นแบบที่เราบอกก่อนหน้านี้ก็คือเป็นรุ่นที่แพงกว่าแต่นางก็ขโมยไดของฉันเนี่ยไปใช้ก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะมันอาจจะเข้ากับสภาพผมของเราด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้คือเราไม่รู้อันนี้คือเดาล้วนๆเลยนะทุกคนไม่ได้มีความรู้เรื่องการแบบดูแลผมแต่อย่างใดนะสำหรับเรารู้สึกว่าใครที่กำลังหาไดเป่าผมที่อยากใช้ที่บ้านหรือบางทีอาจจะแบบพกพาไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคนะราคาไม่ได้แพงมากยังไม่ถึงพันเลยนะทุกคนแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีสามารถถอดอันนี้ออกได้แล้วก็เป่าอย่างนี้เลยก็ได้นะฮะรูปทรงก็สวยเก๋มินิมอลมากๆเลยนะเอาไว้ประดับห้องก็สวยคือซื้อมาประดับห้องก็ได้อะซื้อมาประดับห้องทำไม
หากใครเนี่ยกำลังหาอยู่เราก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มารีวิวให้ดูกันแล้วก็อาจจะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจในการซื้อได้นั่นเองนะฮะแล้วก็อย่าลืมดูดีๆนะเขามี2รุ่นนะเออรุ่นของเราเนี่ย 1,600 วัตต์นะมีปุ่มนะทุกคนดูดีๆนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้กับการรีวิวไดร์ประผมของ Xiaomi 1,600 วัตต์นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย